สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุสบายังทำใจไม่ได้หลังรู้ข่าวอ้อยกัญจนาจากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งที่เพิ่งได้ร่วมงานกันเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงอย่างอ้อยกัญจนาจินดาวัฒน์ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่27สิงหาคมช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวัย61ปีโดยโรคหัวใจท่ามกลางความเสียใจของวงการบันเทิงครอบครัวและแฟนคลับซึ่งล่าสุดทางด้านนุสบาบุญกันในฐานะนักแสดงรุ่นน้องและเพิ่งได้ร่วมงานกันเมื่อตอนต้นปีได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งถึงอ้อยกัญจนาเป็นครั้งสุดท้ายเอาไว้ว่าขอแสดงความอาลัยรักอย่างที่สุดกับครอบครัวของพี่อ้อยหรือแม่อ้อยของพวกเรานะคะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่อ้อยในละครเรื่องนี้เสน่หาเมื่อต้นปีนี้เองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะหลับให้สบายนะคะพี่อ้อยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ